ีความสวยต้องมีส่วนคุณทักษิณค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นสวมกอดกันแล้วคุณทักษิณมีความรู้สึกแบบปลื้มปิ่มมากได้พูดอะไรกับคุณอิงไหมคะตอนนั้นประโยคนึงก็ไม่หรอกครับผมบอกว่าเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังวันนี้เขาไม่ยืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังวันนี้ได้เกิดความท้าทายอะไรไหมคะสำหรับปัญหาประเทศคุณทักษิณห่วงอะไรคือเรื่องเกิดทางตอนนี้ตอนนี้ผมคือต้องทำงานหนักจะเป็นที่ปรึกษานายกแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยเขาสามารถที่จะไปเดินไปหาทุกหน่วยที่จะขอความช่วยร่วมมือได้เขาไปถือตัวเขาเป็นคนถ้าโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอิงเลยไหมคะคุณทักษิณเป็นอะไรครับมีอะไรเขายกหูถามได้ทุกเรื่องเลยอันนั้นในฐานะพ่อแต่ว่าถ้าในฐานะทางการเมืองนี่คือจะมาช่วยเลยไหมคะไม่ละครับก็ช่วยแก่แล้วครับแก่แล้วครับ75แล้ววันนี้สถานการณ์ทางการขออนุญาตครับขออนุญาตครับระวังลูกให้สามารถทัดเทียมระยะประเทศได้นี่เป็นความรักของครอบครัวนะคะครับท่านทักษิณชินวัตรคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณเอมพินทองทาคุณอากรบงคุณโอ๊คพันทองแท้ชินวัตรคุณณัฐิยาปวงคำและนอกจากนี้ยังมีคุณณัฐพงศ์คุณอากรบงด้วยนะครับค่ะจริงๆแล้วลูกสาวลูกชายของท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาด้วยนะคะก็ให้กำลังใจอยู่ด้านนอกค่ะจบสำหรับวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแล้วนะคะ